ยิ่งสักแฟมิลี่นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8ใครที่ชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าครอบครัวของเรานะฮะจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานในแบบฉบับง่ายๆสไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับแล้ววันนี้นะครับนาอยากกินข้าวผัดอเมริกันนะครับแต่ว่าเจ๊เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากข้าวเป็นวาฟเฟิลแทนครับกลายเป็นเมนูวาฟเฟิลข้าวผัดอเมริกันนะครับและส่วนใครนะฮะที่ชื่นชอบเค้กสไตล์โบราณนิดนึงนะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่าอาจารย์เมย์แล้วก็ผมเท็ดดี้เนี่ยมีสูตรเค้กโบราณอร่อยๆมาฝากครับใครที่ได้ชิมนะครับต้องติดใจรับรองเพอร์เฟกต์แน่นอนล่ะครับแต่ก่อนที่จะไปชมทั้ง2เมนูนี้นะครับอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะของการทำข้าวผัดอเมริกันแต่วันนี้ออกมาเป็นรูปวอฟเฟิลอยากให้คุณลองเอาสูตรไปทำเพราะว่ารับรองอร่อยเพอร์เฟกต์แน่นอนจ้าคุณผู้ชมค่ะวันนี้นานาจะชวนคุณผู้ชมทุกคนมาทำข้าวผัดอเมริกันกันค่ะแต่ข้าวผัดอเมริกันของนานาวันนี้เนี่ยเปลี่ยนหน้าตานิดนึงปกติเวลาเราทำข้าวผัดอเมริกันเนี่ยเราก็จะใช้เจ้าตัวข้าวใช่ไหมคะใส่ซอสมะเขือเทศมีลูกเกดแล้วก็ทานคู่กับไก่ทอดมีไข่ดาวมีแฮมหรือมีไส้กรอกตามชอบใช่ไหมแต่วันนี้จากข้าวเนี่ยนานาจะขอเปลี่ยนเป็นวอฟเฟิลค่ะซึ่งทำจากข้าวนั่นเองอยากรู้ว่าจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะตัววันนี้เราจะเริ่มจากการทำส่วนประกอบที่รับประทานคู่ก่อนหลายๆครั้งเวลาทานข้าวผัดอเมริกันเนี่ยเราก็จะกินกับเบคอนบ้างมีไส้กรอกบ้างวันนี้มีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำว่าจะอร่อยมากๆไม่แพ้ข้าวผัดอเมริกันเวอร์ชันดั้งเดิมเลยวันนี้เนี่ยนะคะนานาเอาเจ้ากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาใส่ในข้าวผัดอเมริกันด้วยซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมจะใช้งานเอาออกมาตามปริมาณที่จะใช้เอาไปต้มก่อนตั้งน้ำให้เดือดเลยใส่กุนเชียงลงไปปิดไฟค่ะน้ำเย็นสนิทกุนเชียงก็จะพองขึ้นมาแบบนี้แล้วแนะนำให้ต้มก่อนแล้วก็ไปทอดเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ้ากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์นิสักของที่คุณพ่อทำเนี่ยเนื้อเยอะมันน้อยที่บ้านอ่ะไม่ได้ใส่ดินประสิวไม่ได้ใส่ผงชูรสกลิ่นหอมๆ มาจากกลิ่นหมูย่างเมืองตรังค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหอมมากแล้วก็อร่อยมากๆเลยเลยแนะนำคุณให้เอาไปต้มก่อนนำมาทอดค่ะเพราะหลังจากต้มลงไปเสร็จแล้วน้ำจะเข้าไปอยู่ในเนื้อกุนเชียงของเรากุนเชียงของเราจะชุ่มฉ่ำโดยกุนเชียงสูตรนี้มีมันน้อยเมื่อเทียบกับกุนเชียงสูตรอื่นค่ะหลังจากได้เจ้ากุนเชียงแบบนี้มาเสร็จปุ๊บเราจะเอากุนเชียงใส่แอร์ฟรายเออร์ไปพร้อมๆกับไก่หลายๆคนจะบอกว่าอุ๊ยกินไก่ทอดทุกวัน1เปลืองน้ำมันนะ2ตั้งไฟควันเยอะอีกวุ่นวายวันนี้เราก็ใช้น้ำมันเหมือนกันแต่เราไม่ได้เอาน้ำมันมาทอดนะเราเอาน้ำมันมาทำวอฟเฟิลกันค่ะวันนี้ตัวไก่ของนานาจะคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดขนมปังหลายๆคนจะบอกอุ๊ยขั้นตอนเนี้ยทำเสร็จแล้วคลุกไก่4ชิ้นเกล็ดขนมปังเหลือทำยังไงแป้งเหลือทำยังไงสำหรับนานาเนี่ยแนะนำนะคะเวลาคุณอยากจะคลุกอะไรก็ตามเนี่ยเตรียมไว้เลยอาจจะเป็นน่องไก่อาจจะเป็นของที่จะใช้ชุบทอดทั้งหมดเนี่ยซื้อเตรียมไว้หลังจากนั้นคลุกทีเดียวแล้วก็จะเปลืองส่วนผสมรอบเดียวก่อนจะใช้งานทานไม่หมดอยู่แล้วทอดทีเดียวคุณเก็บเอาไว้แช่แข็งจะใช้ทอดเมื่อไหร่ก็หยิบไอ้เจ้าแข็งๆนั่นน่ะออกมาทอดเพียงเท่านี้เนี่ยนะคะคุณก็ไม่เปลืองวัตถุดิบแล้วสามารถเตรียมของทีเดียวเหนื่อยรอบเดียวแล้วก็แพ็คของเก็บไว้ในตู้แช่แข็งได้ค่ะคลุกแป้งวันนี้แป้งของนานาชวนคุณผู้ชมใช้ตัวนี้ค่ะเป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิข้อดีเลยเนี่ยนะคะเราไม่ต้องผสมอะไรเองเลยตัวแป้งตัวนี้มีสัดส่วนเรียบร้อยหมดแล้วที่สำคัญทอดอะไรก็กรอบค่ะไม่อมน้ำมันได้แป้งแล้วตามด้วยนี่เลยเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะนานาชอบใช้เพราะว่าเกล็ดของเขาเนี่ยเป็นเกล็ดใหญ่ๆเลยค่ะเวลาทอดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหรือเวลาเอาไปอบอะไรก็ตามเนี่ยนะน่ารับประทานค่ะที่สำคัญเขาทำจากขนมปังอย่างดีไขมันต่ำดีต่อสุขภาพค่ะเราจะปรุงรสนะคะตัวไก่ของเราก่อนเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดนึงค่ะทั้งสองด้านพริกไทยป่นเ
ได้ไก่แล้วนะคะคลุกเกลือพริกไทยทั้งสองด้านแล้วเอาเจ้าน่องไก่ของเราอะค่ะคลุกลงไปในแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นลงไข่ไก่ตีพอแตกคลุกเกล็ดขนมปังค่ะหลังจากใส่เกล็ดลงไปเสร็จแล้วกลับด้านไก่ปึ๊บเพื่อให้เขาเกาะติดอย่างนี้ได้แล้ว1ชิ้นเอามือจับอย่างนี้1ทีค่ะมือข้างที่แห้งจับโอเค1ชิ้นนะได้แบบนี้แล้วนะคะนำใส่แอร์ฟรายเออร์ค่ะอบจนกระทั่งไก่ของเราสุกระหว่างอบในเราอบตัวไก่แล้วเรามาอบกุนเชียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะกุนเชียงจะสุกก่อนเพราะว่าตัวกุนเชียงเนี่ยเนื้อสัตว์ของเขาสุกมาอยู่แล้วเราแค่ต้องการผิวข้างนอกของเขากรอบนิดนึงเท่านั้นเองเราเอาไก่ของเราที่ชุบเกล็ดขนมปังแล้วนะคะใส่แอร์ฟรายเออร์ค่ะอบจนกระทั่งไก่ของเราสุกเป็นสีเหลืองทองระหว่างนั้นใส่กุนเชียงลงไปข้างนึงค่ะ5นาทีก็มาเปิดดูหน่อยกุนเชียงเราได้ที่แล้วก็เอาขึ้นมาก่อนจะเสิร์ฟคู่กับวอฟเฟิลข้าวผัดอเมริกันของเราข้าวผัดอเมริกันเวอร์ชันเป็นวอฟเฟิลของนานาวันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะจริงๆแล้วสูตรนี้คุณจะเอาไปใส่เป็นกระทะเป็นแพนเค้กก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นกลูเตนฟรีเลยนานาออกแบบมาให้คนที่ทานเสร็จแล้วเนี่ยทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยสำหรับสูตรนี้ค่ะเราเลือกใช้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะทุกห่อเนี่ยผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเลยค่ะคุณขาหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนคุณพ่อไปคัดสรรมาข้าว5สายพันธุ์ที่พวกเรามองกันแล้วว่าอร่อยทานง่ายที่สำคัญสัดส่วนที่ใช้เนี่ยสำคัญมากๆคุณซื้อไปเสร็จใช่ไหมคะล้างให้สะอาดซาวให้สะอาดข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนใช้หม้อหุงข้าวปกติหุงออกมาเสร็จแล้วข้าวสีสวยแบบนี้เลยค่ะเราจะเอาเจ้าข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตัวนี้มาทำวอฟเฟิลกันจากนั้นเนี่ยนะคะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดคุณไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองหลายๆสูตรวอฟเฟิลจะใช้นมใช่ไหมวันนี้ทางเลือกของนานาเป็นกะทิค่ะน้ำตาลทรายผงฟูนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่ค่ะ1ฟองแป้งข้าวโพดนิดนึงค่ะซอสมะเขือเทศและสุดท้ายนะคะน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะคุณขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระค่ะนี่ซื้อติดบ้านไว้ราคาสูงหน่อยอยากจะบอกคุณว่าคุ้มค่ามากผัดก็ได้ทอดก็ได้ทำขนมก็ได้ได้แล้วง่ายมากโอ้สีสวยมากๆเลยค่ะเราจะเอาเจ้าตัวแป้งตัวนี้ของเราเนี่ยนะคะใส่ลงในพิมพ์วอฟเฟิลกันค่ะน้ำมันรำข้าวขวดเดิมใส่ลงไปเพื่อทาพิมพ์นะจ๊ะเริ่มร้อนแล้วเราจะเอาแปรงซิลิโคนของเราทาน้ำมันรำข้าวพักไว้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะตักตัวแป้งของเราที่เราจะบอกจะมาทำวอฟเฟิลเนี่ยสูตรนี้ทำแพนเค้กได้ด้วยนะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะคุณคะใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยสูตรนี้เนี่ยนานาทำได้ประมาณ2แผ่นใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะอย่าใจร้อนเปิดขึ้นเปิดลงเปิดขึ้นเปิดลงเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นข้าวอ่ะเขาจะติดพิมพ์ของเราหนักมากถ้ามันยังไม่สุกนะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเห็นนะจ๊ะได้แบบนี้แล้วปิดเครื่องแล้วก็รอค่ะระหว่างรอเรามาจัดจานก่อนดีกว่าวอฟเฟิลเรียบร้อยแล้วหยิบวอฟเฟิลของเราวางจากนั้นไข่1ฟองของเราไก่ได้คนละ2ชิ้นสวยๆเลยดูสิคุณเมนูนี้น้ำมันรำข้าวมาทำวอฟเฟิลแต่ไก่เราไม่ต้องทอดก็กรอบกรอบแบบนี้ได้จากนั้นกุนเชียงค่ะคนละ3ชิ้นเท่ากันแบ่งสมบัติเรียบร้อยอึ๊บข้าวผัดอเมริกันก็จะมีตัวลูกเกดใช่ไหมคะนานาก็จะใส่ลูกเกดลงไปนิดนึงและสุดท้ายใส่ต้นหอมซอยลงไปนิดนึงค่ะท่าดาวอฟเฟิลข้าวผัดอเมริกันเรียบร้อยแล้วค่ะอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะของการทำข้าวผัดอเมริกันแต่วันนี้ออกมาเป็นรูปวอฟเฟิลอยากให้คุณลองเอาสูตรไปทำเพราะว่ารับรองอร่อยเพอร์เฟกต์แน่นอนจ้าคุณผู้ชมค่ะอาจ
จารย์เมย์กับเท็ดดี้รอคุณผู้ชมอยู่ในครัวเขาบอกว่าเขามีเค้กสูตรหนึ่งเป็นเค้กโบราณแต่ทำโดยวัยรุ่น2คนอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงติดตามชมสักครู่เดียวจ้าอันนี้คิดว่าสามารถทำขายได้นะใช่ค่ะในประเทศไทยอ่ะไม่ค่อยเจอแบบมีไส้นะ นี่สูตรนี้ของจันเมย์เนี่ยมีไส้ข้างในนะคุณผู้ชมเป็นคัสตาร์ดด้วยแล้วก็หอมกลิ่นสลัดทำง่ายที่สำคัญอร่อยด้วยแล้วก็เพอร์เฟคจริงๆครับสูตรนี้ครับcookie cooking buying fat family นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับแน่นอนเลยครับว่าเท็ดดี้แล้วก็มัมมี่เนี่ยมีขนมอร่อยๆมาฝากนะครับแล้วก็ FC อาจารย์เมย์เนี่ยสอบถามมาเยอะครับว่าอยากได้เค้กอร่อยๆนะครับวันนี้อาจารย์เมย์จัดให้นะครับเมนูว่าอะไรครับ old fashion cakes ค่ะold fashion cake นะครับหรือว่าเค้กโบราณนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมการันตีว่าสูตรนี้อร่อยเพอร์เฟคแน่นอนแต่ของอาจารย์เมย์เนี่ยไม่ใช่เค้กโบราณธรรมดานะครับเพราะว่ามีเค้กอร่อยๆแล้วก็ไส้หอมๆเข้มข้นเลยเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมเราจะทำส่วนของไส้กันก่อนนะครับไส้นี้จะเป็นไส้คัสตาร์ดหอมๆเลยนะครับมีกลิ่นอะไรนะแบบมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยอาจารย์เมย์กลิ่นสลัดจริงเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคำว่าเค้กโบราณนะกลิ่นของเขามีเอกลักษณ์ว่าไปโอเคครับคุณผู้ชมแต่ไส้คัสตาร์ดของเรานะฮะจะหอมอร่อยหวานมันนะครับต้องกระป๋องนี้เลยครับทีพอตข้นหวานนะครับช่วยทำให้ไส้คัสตาร์ดหอมอร่อยหวานมันเข้มข้นล่ะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับกระป๋องนี้นะฮะนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูครับอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจนะครับที่สำคัญคัสตาร์ดของเราเนี่ยหอมมันนะครับสีสวยใครทำขายอันนี้ต้นทุนก็ไม่สูงด้วยนะครับนี่เอาละครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นแป้งคัสตาร์ดนะมีเนยสดนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับต้องมีตัดรสเค็มนิดนึงนะครับแล้วก็มีวานิลาผงนะครับและนี่เลยนะฮะที่อาจารย์เมย์บอกว่าเป็นจุดเด่นของสูตรนี้กลิ่นสละนะครับสังเกตว่าอาจารย์เมย์ยังไม่เปิดไฟนะคุณผู้ชมนะอันนี้เราพยายามคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนนะครับพอสังเกตนะคุณผู้ชมนะพอส่วนผสมเนี่ยเริ่มละลายแล้วนะครับอาจจะยังเป็นเม็ดๆอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคนไปใช่ค่ะอันที่เป็นเม็ดๆคือเนยนะคะเราต้องดูความร้อนหน่อยใช่ค่ะเอาละครับระหว่างที่อาจารย์เมย์คนอยู่นะฮะอันนี้ไข่ไก่2ฟองตีให้แตกก่อนเนาะพอสมมุติสมนี่เริ่มข้นใช่ไหมคะเราก็ใส่ไข่ลงไปเพราะมันสมมุติเราใส่ไข่ลงไปเราตั้งไฟอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะเป็นเม็ดเม็ดโอ้โหแค่ทำไส้ก็มีเคล็ดลับขนาดนี้ใช่ค่ะเพราะส่วนมากเขาจะใส่หม้อตุ๋นใช่ไหมแต่วันนี้เราไม่ใช้หม้อตุ๋นอ๋อแปลว่าสามารถใช้วิธีนี้ได้ yes. ก็คือแยกส่วนผสมไข่ไว้ทีหลังทีหลังคือบางคนเนี่ยบอกว่าเออทำไส้ต่างๆเนี่ยต้องมีหม้อ2ชั้นต้องมาอย่างนี้วุ่นวายถ้าไม่มีอุปกรณ์คุณผู้ชมนะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะ เราลองทำแบบนี้ดูนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฝึกฝนนะไม่ใช่ว่าทำตามอาจารย์เมย์ละยังเป็นเม็ดอยู่เพียงก็เวลากวนไส้เราสังเกตเลยมัมมี่จะใช้นอนสติ๊กแผ่นเขาจะได้ไม่ติดอย่างนี้ใช่ไหมฮะไม่ติดเริ่มเดือดแล้วนะเห็นไหมข้างล่างเขาก็จะมีเหมือนที่เป็นแป้งแป้งแต่ได้เลยนะครับไข่มาเลยค่ะไก่แต่เนี่ยดูรีบๆนะเดี๋ยวก็เวลาไส้เราเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็พักให้เย็นพอเย็นสนิทใช่ไหมคะเราก็ใส่ถุงบีบเลยนะจะดูว่ามันได้แล้วคือแห้งเลยแห้งเขาก็ไม่ติดเห็นไหมโอ้เร็วนะเมื่อกี้ยังแบบว่าเป็นน้ำๆอยู่นะใช่ค่ะเท็ดดี้ขอตะก้อมือตะก้อมือเลยนะฮะแต่บอกเลยว่าตอนนี้หอมนะคุณผู้ชมนะแต่เห็นไหมเขาไม่ติดกระทะนี่คือใช้ได้เลยค่ะโอเคเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับไม่ติดกระทะถือว่าโอเคเลยต้องบอกว่าพออย่างเงี้ยเราจะได้กลิ่นเลยนะฮะกลิ่นนมกับกลิ่นสละเฮ้ยเข้ากันน่ะหอมหอมมากเลยนะฮะนี่แล้วเนื้อเนียนมากดีมากจริงๆไส้นี้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์เมย์ทุกอย่างเลยเราจะทำเค้กใช่เราจะทำเป็นครีมพัฟผมว่ามาป้ายขนมปังนี่ก็ฟินแล้วนะเนี่ยใช่ครับระหว่างที่เรารอไส้คัสตาร์ดนะครับเย็นตัวลงเดี๋ยวเรามาทำส่วนของเค้กพร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ก็มาส่วนของการทำตัวเนื้อเค้กแล้วนะครับเนื้อเค้กของเราเป็นเนื้อแบบไหนครับอาจารย์เมย์
มีเป็นเนื้อหนักนิดนึงแน่นๆเลยแต่หอมอร่อยแน่นอนนะครับใช่และนี่นะฮะคุณผู้ชมก็หนึ่งในเคล็ดลับของเราในการทำเค้กอร่อยๆหอมๆนุ่มๆเลยนะครับนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับต้องบอกเลยว่าเค้กของเราจะเนียนนุ่มแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับต้องบอกเลยว่าขวดนี้นะครับจริงๆแล้วทำอาหารเนี่ยได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับแต่วันนี้เอามาทำเบเกอรี่โอ้โหดีมากๆที่สำคัญดีต่อสุขภาพด้วยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินนะครับและสารต้านอนุมูลอิสระครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับในการทำเค้กสูตรนี้นะครับแป้งเค้กตราริบบิ้นนะครับเนื้อแป้งเนียนละเอียดนะครับมีสีขาวช่วยทำให้ขนมเค้กฟูเบาเนื้อละเอียดแล้วก็ไม่ยุบตัวละครับคุณผู้ชมแถบสีชมพูนะครับมีโลโก้ TFM มั่นใจได้เลยนะครับที่สำคัญไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับแป้งข้าวโพดนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตามด้วยวานิลาผงครับมีผงฟูนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับสูตรนี้ไข่ไก่4ฟองครับเอาละอ่ะจากนั้นนะฮะก่อนที่จะเข้าเครื่องตีเราใช้พายางตะล่อมให้เข้ากันก่อนเนาะใช่คือถ้าเข้าเครื่องเลยมันฟุ้งใช่ไหมฟุ้งค่ะเป็นเม็ดๆอย่างนี้ไม่มีปัญหาตัวนะสารเสริม SP นะครับโอเคใส่เครื่องนะตีสปีดตาม30วิก่อนคือให้สมผสมให้เขาเข้ากันนะครับสมผสมเขาเริ่มเนียนแล้วใช่ไหมคะโอเคเราก็สปีดสูงสุดเลย2นาทีค่ะช่วงที่เราตีอยู่ใช่ไหมคะไอ้ที่ถ้วยที่เราจะไปอบที่ใส่เราต้องอบก่อนเราต้องวอร์มพิมพ์เลยนะคะตอนนี้ให้ดูก่อนเลยเราก็เอาพิมพ์แบบนี้ทาเนยเนาะครับทาเนยเสร็จแล้วเราก็เข้าเตาเลยประมาณ 3-5 นาทีความร้อนล่ะความร้อนค่ะความร้อน190ค่ะเอาละครับอันนี้คือความเร็วสูง2นาทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราปรับลงใช่ไหมจันเมย์ปรับลง2นาทีเอาละโอเคคือขั้นตอนแรกเนี่ยผสมด้วยพายางก่อนให้เข้ากันจากนั้นใส่ SP เข้าไปใช่แล้วก็ตี30วิก็ได้ให้เขาพอเข้ากันแล้วก็ความเร็วสูงเลยนะคุณผู้ชมนะ2นาทีสังเกตสีเขาจะขาวสวยขึ้นเลยจากนั้นก็ค่อยปรับมาเป็นความเร็วต่ำเนาะค่ะประมาณอีก2นาทีนะเดี๋ยวมาเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยได้เลยครับตีพอให้เข้ากันไม่เกิน30วิโอตอนนี้เริ่มเนียนแล้วเนียนเลยอ่ะโอเคอันนี้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับคุณผู้ชมนี่ใส่ตอนนี้เค้กของเราจะนุ่มมากๆเลยครับตีให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะประมาณอีก30วินะครับเอาละอันนี้คือเราได้ส่วนผสมที่เป็นของตัวเค้กแล้วใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรายกตัวพิมพ์ที่อาจารย์เมย์เนี่ยเขาไปพรีฮีทไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาทำใส่พร้อมๆกันเลยนะโอเคอันนี้นะครับส่วนผสมเค้กนะครับที่เราตีผสมนะฮะอันนี้จะเทใส่ลงไปในถุงบีบก่อนนะเราตักใส่ถุงบีบก่อนนะสังเกตว่าอาจารย์เมย์ตอนนี้จะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลยค่ะส่วนผสมที่เป็นของแป้งเค้กและส่วนผสมที่เป็นของไส้นะครับอ่ะโอเคเตรียมไว้แบบนี้และอันนี้นะครับก็คือพิมพ์นะฮะคุณผู้ชมที่เราเอาเข้าไปอบนะฮะเมื่อกี้ประมาณ5นาทีนะไฟ190องศานะครับคุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้เลยนะครับบีบส่วนผสมที่เป็นเค้กลงไปเลยครับเพราะสมมติพิมพ์เราไม่ไปอบก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวมาเค้กเราออกมาเค้กจะซีดหมดเลยไม่สวยแต่สมมติเราอบพิมพ์ก่อนใช่ไหมคะเวลาเราออกมาเค้กจะสวยเหมือนเราอบนานดังก็มีสีใส่ไส้นะคะจากนั้นนะครับไส้คัสตาร์ดของเราออกเข้าไปตรงกลางอย่างนี้เลยใช่ค่ะโอ้สังเกตนะพิมพ์ร้อนจริงนะคุณผู้ชมนะดูขอบๆเนี่ยเขาเหมือนเริ่มสุกแล้วนะเราเข้าไปอบนะไฟ190นะคะประมาณ7-8นาทีได้แบบนี้ปุ๊บนำเข้าเตาอบนะครับอุณหภูมิเดิมก็คือ190องศานานประมาณ8นาทีนะครับ
ละครับคุณผู้ชมครับอันนี้เค้กโบราณนะฮะออกจากเตาร้อนๆเลยนะครับนี่ได้แบบนี้มาเดี๋ยวเราต้องคว่ำพิมพ์นะฮะเขาจะได้หลุดออกมา1 2 3เอาแบบนี้เคาะๆโอเคจบนี่คือการเรียนรู้ไงครับเห็นไหมโอเคได้แบบนี้นะครับเราก็พร้อมเสิร์ฟเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับเรียบร้อยนะฮะแหมน่ากินจริงเชียวนี่นะครับก็ถือว่าทำไม่ยากนะครับแล้วก็สูตรนึงเนี่ยได้เยอะเลยนะครับเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยแป้งเค้กเราก็ยังมีอยู่นะครับคุณผู้ชมนะอันนี้คิดว่าสามารถทำขายได้นะใช่ค่ะในประเทศไทยอ่ะไม่ค่อยเจอแบบมีไส้นะนี่สูตรนี้ของจันเมย์เนี่ยมีไส้ข้างในนะคุณผู้ชมเป็นคัสตาร์ดด้วยแล้วก็หอมกลิ่นสลัดน่ากินจริงๆนะฮะสูตรนี้การันตีนะฮะคุณผู้ชมผมลองแล้วนะฮะทำง่ายที่สำคัญอร่อยด้วยแล้วก็เพอร์เฟคจริงๆครับสูตรนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามชมนะครับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับทุกช่องทางออนไลน์เลยนะครับเข้าไปดูเนี่ยมีทั้งสูตรอาหารมากมายทั้งคาวทั้งหวานนะครับทุกช่องทางพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือว่าถ้าใครนะครับเป็นแฟน YouTube นะฮะเข้าไปค้นหาคำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางเป็นเว็บไซต์ yingsakfood.com ครับในนั้นมีข่าวสารเกี่ยวกับอาหารและเบเกอรี่เพียบเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 น.ทางช่อง8กดเลข27กดเลข27นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชวนคุณผู้ชมมาทำแยมกุนเชียงกินค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มแสนอร่อยสดชื่นมากๆเป็นน้ำมะนาวกับนมข้นหวานวันนี้อาจารย์เมย์จัดให้แล้วนะครับเป็นเมนูอะไรครับทาโร่คัสตาร์ดชิฟฟ่อนเค้กหรือว่าที่เรารู้จักกันนะครับก็คือชิฟฟ่อนคัสตาร์ดเผือกนั่นเองนะฮะคุณผู้ชม